นั่งแล้วผมนั่งก็พูดเป็นอย่างนั่งได้ผมมีจิตมีใจคนเราต้องนั่งได้ทุกคนนั่งขัดสมาธินั่นคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาก่อนมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายแล้วก็เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไหมตั้งตัวให้ตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธไม่ให้หลงไม่ให้ลืมทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตคิดถึงบ้านถึงเรือนมาเข้ามาให้จิตอยู่ทำภาพรองนี้อย่างน้อยไม่ให้ออกหนีจากทำภาพรองแล้วก็พุทโธในใจให้ติดต่อเหมือนพระพุทธเจ้ามานั่งดูเราภาวนาความตั้งใจให้มันตั้งใจเหมือนพระพุทธเจ้านั่งอยู่ต่อหน้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมถ้าเราฟังเฉยๆไม่ทำตามก็ยังไม่ค่อยได้ผลไม่ว่าทำข้อใดอัดใดทำใดเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเราต้องทำตามแต่ว่าคนสมัยนี้นั้นมักจะเอาง่ายเขาว่านั่งอย่างไรก็ได้แต่พระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าพระองค์นั่งภาวนามาได้6ปีตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาในถ้ำลึกเท่าไรท่านก็ไปภาวนาได้เขาสูงขนาดเขาหิมาลัยพระองค์ก็ขึ้นปีนป่ายขึ้นไปนั่งภาวนาได้ในริมทะเลสาบท่านก็ไปนั่งภาวนาได้ในบนหิมะน้ำแข็งท่านก็ไปนั่งภาวนาได้แต่เวลานั้นพระองค์นั่งภาวนาหลายแบบยังไม่มาถึงขั้นนั่งขัดสมาธิตอนนั่งภาวนาอยู่เขาหิมาลัยทีนี้เมื่อได้6ปี6พรรษาล่วงแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่มีต้นโพนั้นใกล้แม่น้ำเนรัญชลานั้นมันลงมาเป็นกึ่งกลางประเทศแผ่นดินของอินเดียก็ว่าได้เมื่อมาถึงต้นไมโพนั้นพระองค์ตั้งใจพิจารณาดูที่พระองค์ทำมามันยังสู้กิเลสในใจของพระองค์ยังไม่ได้แล้วว่าท่านวางแผนใหม่เอามาตรใหม่เขาว่ามาตรใหม่ในมีอย่างไรพระองค์ก็ค้นไปมาได้นี่แหละมาได้ขัดสมาธิแล้วก็ต้องนั่งเอาแบกสู้ตายจึงจะสู้กิเลสได้ถ้าว่าไม่เอาอย่างนั้นมันสู้มันไม่ได้ดอกกิเลส
ไม่ว่ากิเลสพระองค์หรือกิเลสคนเราธรรมดาถ้าว่าเอาตายสู้มันสู้มันไม่ได้ยอมแพ้เมื่อพระองค์พินิจพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอย่างอื่นได้นั่งมาแล้วมันสู้ไม่ค่อยได้ก็มาได้อุบายที่ว่านั่งขัดสมาธิได้ว่านั่งเอาแบบนั่งตายละไม่ต้องนั่งจะอยู่ต่อไปถ้าหาว่าบังเอิญไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนพระองค์ตั้งใจจะเอาตายที่นั่นแหละหมายถึงรูปร่างกายตายไม่เฉพาะแต่กิเลสตายคือพระองค์จะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆมาแต่ก่อนๆมานั้นท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถให้มันบ่อยๆกิเลสกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงราคะโทสะโมหะพอเปลี่ยนให้มันบ่อยๆมันก็ได้ใจแล้วมันไม่ยอมพระองค์ก็เอาไม่ตายใส่เรียกว่ามาสใหม่พระองค์เอามาสใหม่นั่งขัดสมาธิเราจะเอาถึงตายนะอะไรนั้นกิเลสมารสังขารมารมีท่าสู้เรายังใดก็ให้มาสู้กันในคืนเดือนหกเพ็ญนี้เราจะสู้ถึงตายพระองค์ว่านี้ท่านไม่ได้เอาเล่นท่านไม่ได้เยาะแยะเหมือนพวกเรานะใจพระองค์ใหญ่เท่ามะพร้าวเกาะสมุยนะทีนี้กิเลสมารสังขารมารก็ไม่กล้ามารบกวนพระองค์หรอกพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิพิงหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาเอาขึ้นทับขาขวาก็อธิษฐานไว้จะไม่คลายออกมาอีกแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายท่านก็เตือนจิตใจของท่านเองว่าอย่าไม่คลายออกไปอีกถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าตายแน่จะนั่งให้ตายทีเดียวนั่นคิดดูว่าน้ำใจพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านยังมีความเข้มข้นเข้มแข็งสามารถลุกขึ้นสู้กับกิเลสในหัวใจธรรมดากิเลสไม่ว่ามนุษย์คนใดมันสู้มันไม่ได้เทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามไม่มีใครสู้ปล่อยให้มันเหยียบย่ำพาเกิดพาตายไม่จบไม่สิ้นในคืนมันนั้นเรียกว่าเป็นคืนเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าเอาจริงแหละเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพระองค์ก็ตั้งใจว่าการนั่งคราวนี้แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้ทุกอย่างแล้วจึงจะได้โปรดเวนายสัตว์ทั้งหลายจิตใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้มข้นที่สุดไม่ได้เหมือนจิตใจคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นใจอ่อนแอทอดแท้กลัวตาย
จึงได้พากันมาตายมาเกิดมาร้องไห้น้ำตาไหลเดี๋ยวก็ลูกขาดตายผัวขาดตายเมียขาดตายพ่อขาดตายแม่ขาดตายร้องไห้น้ำตาไหลอยู่คือว่าจิตใจคนสมัยนี้ไม่กล้าเหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าวันนี้ให้พากันตั้งใจให้มันเข้มแข็งแม้จะไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าก็ให้ได้เท่าลูกหลานพระพุทธเจ้าเท่าสาวกพระพุทธเจ้าภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของพระพุทธเจ้าคือต้องมีจิตใจอันเข้มแข็งบ้างถ้ามาอย่างนั้นเราก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสมารสังขารมารอยู่ตลอดกาลและในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเป็นคนล่าช้าสมัยพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้เราก็ไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตั้ง45ปีอายุพระองค์ตั้ง80ปีไม่รู้เราพวกเราไปอยู่ไหนไม่ได้เห็นจนกระทั่งนับจากพระองค์เข้าสู่นิพพานแล้ว 2,000 ปีกว่ามาได้500จนถึง28ปีนี่ล่ะนับว่าเป็นเวลายาวนานทีนี้เมื่อเป็นเวลายาวนานอย่างนี้มันเห็นไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาจิตใจพวกเราก็อ่อนแอท้อแท้นึกไปคิดไปว่าคงไม่มีผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้ก็เลยไม่ตั้งใจมันแล้วก็คอยถามหาว่าสมัยนี้เนี่ยพระสุปฏิปันโนจริงๆยังมีอยู่หรือถามไปนะบางคนเขาก็ว่ามีบางคนเขาก็ว่าหมดรุ่นหมดคราวไปแล้วไม่มีหรอกก็ยิ่งใจก็ท้อแท้อ่อนแอไปแล้วก็จะไปหากราบหาไหว้ที่อื่นมันไม่เห็นไม่มีความจริงนั่นความเป็นสาวกพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ภาวนาในใจของเราทุกคนถ้าเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนพลอยเหมือนเพชรเนนจินดาเหมือนแก้วมณีโชคไม่หวั่นไหวนึกบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วก็ไม่วิตกวิจารบางคนก็ไปติดอยู่แค่ประเพณีธรรมเนียมบางคนก็ไปติดหลายอาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นไปภาวนาแบบนั้นอาจารย์หนึ่งว่าอย่างนี้ไปภาวนาอย่างนั้นไปผลที่สุดก็คือมันทำไม่ถึงทำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แท้ที่จริงก็คือว่าอาจารย์ใดก็ตามก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆแล้วอุบายใดก็ให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้ทางนั้นแต่ต้องภาวนาจริงๆทำจริงๆมันอยู่ที่ทำแล้วก็มักจะคิดว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ถึง
แล้วก็ไม่ลงมือทำเดี๋ยวก็คอยว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่วิเวกที่สงบระงับที่ภาวนาดีคันมาถึงถ้ำผาป่องแล้วก็ใจมันก็ยังไม่ป่องยังตันอยู่ยังไม่ตั้งใจอีกอันนี้ก็คือว่าความไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจจริงๆอย่างพระพุทธเจ้ามันได้สำเร็จมรรคผลทุกคนมันเลยคนเราดีๆเว้นเสียแต่คนใบ้นั่งคนบ้านั่งคนเสียจริตผิดมนุษย์อันนั้นแล้วว่ามันไม่ไหวถ้าหูก็ดีฟังเทศฟังธรรมได้ตาก็ดีไม่บอดจิตใจก็มีไม่ได้เป็นใบบาเสียจริตผิดมนุษย์ศีลเราก็รักษาภาวนาไม่ท้อถอยไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้เหล่านี้คือว่ามันพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วแม้จะพร้อมทุกอย่างก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำก็ไปไม่ได้อีกเหมือนตำนานเขาว่าไอ้คนพายเรือสมัยโบราณไม่ใช่เรือเครื่องจักรมันเอาไม่พายไม่ทอไปเขาว่าคนบางคนเมื่อขึ้นเรือลำเดียวแล้วทอก็ไม่ทอพายก็ไม่พายแล้วยังแถมเอาเท้าลาน้ำเอามือลาน้ำให้เรือลากท่าด้วยนี่มันเข้าหลักอย่างนั้นถ้าหาว่าเราทุกคนตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาว่าไม่ต้องเลือกว่าเป็นหญิงไม่ต้องเลือกว่าเป็นชายไม่ต้องเลือกว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชอันเพศหญิงเพศชายไม่มีอุปสรรคนักบวชนักบ้านสีดำสีเขียวสีแดงไม่สำคัญเครื่องนุ่งห่มสำคัญที่จิตที่จิตที่ใจมันตั้งขึ้นมาเอาจริงถ้าใจคนเราทุกคนนั่นแหละตั้งขึ้นมาแม้จะนึกภาวนาพุทโธก็เอาพุทโธให้มันแน่ลงไปก็จิตเรากับผู้นึกพุทโธนั่นแหละแต่ว่าพุทโธพุทโธอันนี้นั้นคือว่าสมมุติเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเราพุทโธผู้ตรัสรู้พุทโธเป็นพระอรหันต์พุทโธเป็นผู้เบิกบานอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นชื่อสมมุติพุทธะพุทโธจริงๆมันมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อเราไม่รวมจิตใจเข้ามาปล่อยใจให้คิดไปบ้างข้างหน้าบ้างข้างหน้าของข้าของเรามันจะเป็นยังไงเนาะปุ่งไปอย่างนั้นอันนั้นแหละมันไม่ลงหลักปัจจุบันต้องเอาหลักปัจจุบันคือว่าเวลานี้เป็นเกณฑ์หรือคิดไปในอดีตว่าเรามาจากบ้านจากเรือนอะไรต่ออะไรมีเรื่องยุ่งยากก็ไม่เก็บมาคิดเวลานี้เอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเอาจนจิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปได้จริงๆอย่างนี้มันจึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านทำจริงปฏิบัติจริงท
่านไม่มัวไปตีโพยตีพายว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เราหารู้ไหมมันเป็นเพราะหัวใจเราไม่ตั้งไม่ภาวนาถ้าดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวเราลุกขึ้นตั้งใจภาวนาเอามันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะนึกอุบายใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าทำนึกจริงๆตั้งใจจริงๆนึกพุทโธก็ได้สำเร็จนึกถึงความตายก็ได้สำเร็จพระบางองค์ในครั้งพุทธกาลท่านกำหนดอย่างอื่นได้สำเร็จเยอะแยะไปมันไม่ได้ไปเป็นไปตามแบบตามแผนเท่าไหร่นักก็ยังบางองค์น่ะท่านเรียนกรรมฐานไปภาวนาใกล้หนองปลาพอไปเห็นนกยางกินปลาก็มาคิดพิจารณาว่าเอ๊นกยางมันก็คอยเบียดเบียนปลาเนาะคนเราก็เบียดเบียนคนด้วยกันเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนนกยางมันจ้องกินปลาอยู่เจ้าปลาก็ไม่รู้ว่าเป็นนกยางลอยมาใกล้ศพปากนกยางมันก็จิกกินจิกกินเนี่ยท่านก็พิจารณาจนจิตใจสันดบสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายหนอเบียดเบียนกันกินกันทำร้ายกันอย่างนี้เองตลอดโลกเลยไปได้คำว่านกยางกินปลาจิตใจก็สลดสังเวชสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสราคะโทสะโมหะเลิกละได้เด็ดขาดเป็นพระอรหันตาเพราะภาวนาว่านกยางกินปลาก็ได้นี่ละเราให้คิดดูให้ดีมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งอื่นใดมันขึ้นกับจิตใจของผู้ประกอบกระทำนั้นต้องทำจริงๆตั้งใจภาวนาจริงๆไม่ต้องไปห่วงคนอื่นไม่ต้องไปรอท่าคนโน้นเช็คก่อนคนนี้เช็คก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นมันต้องเอาจิตเอาใจไผ่มันพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้หรอกท่านตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องภาวนาด้วยตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบอะไรเราก็ละเองปล่อยเองวางเองเอาจนมันได้มันถึงมันจะยังไม่ได้ไม่ถึงภาวนาเรื่อยไปตั้งใจเรื่อยไปไม่เลิกล้มความเพียรที่มันจะสำเร็จลุล่วงไปมันอยู่ตรงนี้บางคนก็ติว่าเราแก่ภาวนาไม่ไหวบางคนก็ติว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ภาวนาไม่ไหวมนุษย์ในสมัยทางพระพุทธเจ้าข้างพุทธกาลท่านไม่ติอย่างนั้นคิดดูว่าเด็กๆไม่ว่าหญิงว่าชายอายุ7ขวบคนอายุ7ขวบนั้นมันไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ท่านภาวนาได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดเหมือนกับคนใหญ่คือว่าตั้งใจมันตั้งใจทำจริงๆไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเด้อมันทำได้แล้วคนเราสมัยนี้มันหลายเจ็ดนะหลายเจ็ดปีถ้า2 7ก็14 3 7ก็21
แก่เต็มทีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็เพราะว่าความตั้งใจไม่แน่นอนจงพากันตั้งใจแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันแน่นอนสักทีด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงมีวิธีว่าจงระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นท่านทำอะไรท่านทำจริงท่านคิดจริงดำเละจริงแล้วก็ปฏิบัติเอาจริงด้วยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแล้วจิตใจของคนเราจะไม่ย่อหย่อนท้อถอยเรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองเอาให้ได้เอาให้ได้ชัยชนะมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ลูกมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนพระโมกขัลลาสาลีบุตรมีมือมีเท้าเหมือนท่านแม้คนสมัยนั้นญาติโยมคนผู้หญิงเป็นภิกษุณีเป็นสามมสิกขามานาเป็นสามมณีลีท่านภาวนาได้บรรลุมรรคผลตัดละกิเลสได้จนเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมได้นอกจากได้บรรลุมรรคผลแล้วเป็นธรรมกถึกแสดงธรรมคิดดูให้ดีทำไมท่านทำได้คนสมัยก่อนท่านก็กินข้าวเหมือนกันคนสมัยนี้ก็กินข้าวเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้สู้คนสมัยก่อนไม่ได้กิเลสความโกรธก็เลิกไม่ได้ตัดไม่ได้ละไม่ขาดทั้งที่เลิกละไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ตั้งใจเพียรละอีกกิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลหรือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแต่เรามันไปติดไปข้องพัวพันอะไรอยู่จึงไม่ตั้งใจทำมันอยู่กงนี้ที่มันไม่ได้ไม่ถึงเราจะไปติว่าดินเพราะดินเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมเพราะไม่มีป่าเพราะไม่มีถ้ำอันจะไปติที่อื่นมันก็ติได้แต่ไปมัวติที่อื่นมันไม่ได้ผลเราต้องติเตียนตนของตนเองตนเองก็คือกายวาจาจิตของเรานี่แหละเมื่ออะไรมันบกพร่องเราก็ตั้งใจแก้ไขที่มันบกพร่องมันถ้ามันลุกขึ้นทำความดีตั้งใจทำความเพียรประกอบประทำทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถลงไปดูสิอย่างพระองค์สอนว่าไม่ว่าภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะแม้เราตถาคตพระองค์เองการภาวนาท่านไม่ได้หลงไม่ได้ลืมอะไรอย่างนั้นท่านภาวนาได้ทุกลมหายใจ
หรือท่านสอนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนะเวลาความตายถามตายที่ไหนก็ทิ้งแง่แง่ไว้นั่นเอาไปได้ที่ไหนเราต้องเตือนใจของเราให้รู้ล่วงหน้าไว้แล้วภายในจิตใจของเราจะได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นนอกจากทำบุญให้ทานไปรักษาศีล5ศีล8นอกจากรักษาศีล5ศีล8ก็ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมจดจำธรรมะคำสั่งสอนมาให้ใจมักง่ายสายสวยใจมันตั้งขึ้นมาเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นก็อย่าไปกลัวมันจะเจ็บมากเกินไปความเจ็บปวดทุกขเวทนาในรูปร่างกายนั้นมันไม่มากเท่าไหร่หรอกถ้ามันมากแล้วก็ถึงตายอันนั้นแหละมันมากเกินแล้วตายถ้ามันยังหายใจสอดแสบสอดแสบเดี๋ยวมันไม่ตายถ้าผู้ใดภาวนาแล้วตายเอาตายเอาจำที่พระพุทธเจ้าหรือจะมีพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนหรือคิดดูให้ดีคนบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานั้นท่านว่ามันไม่ตายมีแต่จะสบายทางจะตายเพราะบำเพ็ญคุณงามความดีไม่มีเมื่อเรามองเห็นในใจของเราอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่นิ่งนอนใจภาวนาเอาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาคุกคามหัวใจเจ็บใจมันเอาจริงขึ้นมาอะไรจะไม่ได้ไม่ถึงไม่มีได้ทั้งนั้นอันความทุกข์ในกายรูปร่างกายนั้นจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนเกิดมาหลายสิบปีจะไม่ให้มันแก่ชราจะมีทางแก้ได้อย่างไรแก้ไม่ได้ผมงอกจะไปย่อมให้มันดำมันก็ดำได้น้อยเหมือนฟันหลุดจะไปทำฟันปลอมมาใส่มันก็ได้น้อยเหมือนมันไม่เหมือนฟันแท้อันนั้นเราต้องตั้งใจเสียใหม่ว่าตั้งแต่วันนี้เวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะเป็นอุบายใดก็ขอให้เป็นอุบายที่เรียกว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติตั้งใจละกิเลสในหัวใจของตัวให้ได้อันกิเลสคนอื่นไม่ต้องไปละให้เขาถ้าผู้ใดเกิดจะไปละกิเลสให้คนโน้นว่ากิเลสของแกทำไมไม่ละอย่างนั้นนั่นเองไปให้เขาด่าเล่นทำไมไม่ต้องไปละให้เขาละกิเลสในใจของเราให้มันหมดมันสิ้นไปเสียก่อนเราต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาตั้ง 7,000 ษาล่วงแล้วพระองค์ยังไม่สอนใครภาวนาลูกเดียวปฏิบัติบูชาสืบสวนทูลปัญญาเอาให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์จนมาตรัสรู้นั่งขัดสมาธิที่ว่าให้ฟังแล้วนะหลังจากนั้นก่อนพระองค์จึงได้ตั้งใจสอนสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพญาอินทร์สอนพญาพรหมสอนทั้งโลก
เมื่อพระองค์สอนพระองค์ได้ก่อนแล้วก็สอนคนอื่นได้ถ้าว่าพระองค์ยังสอนพระองค์ยังไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนเอาตัวเองซะก่อนแม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอันใดที่พอเราจะทำได้ปฏิบัติได้ก็รีบทำไม่ต้องไปรอว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนจึงจะทำใครจะไปกำหนดได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เวลามันจะตายมาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นบางคนนั่งอยู่ดีๆเป็นลมล้มลงตายไปก็มีบางคนยืนอยู่ดีๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นโลหิตประสาทโลหิตแตกในสมองก็ตายได้บางคนชอบนอนไม่ว่าวันไหนคืนไหนเอานอนเป็นใหญ่ถือว่านอนสบายบางคนนอนไปไม่ตื่นก็มีเพื่อเพื่อนมนุษย์รู้สึกว่าเอ๊ะคนนั่นทำไมไม่เห็นไปไหนไปดูแล้วมันแข็งตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้บางองค์บางคนเป็นพระไปบวชนาคอุปัชฌาย์บวชพระเนรตื่นเช้ามาไม่รู้ตายแต่เมื่อไรพระเนนจะไปบินบาตรเอ๊ะท่านอุปชาทำไมไม่เห็นลงมาวันนี้จะไม่ไปบินบาตรหรือให้พระให้เนนไปดูที่ไหนได้ตายแต่เมื่อไรมรณภาพแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นี่แหละมรณภัยคือความตายนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เมื่อเช้าก็ตายได้เมื่อเที่ยงก็ตายได้เมื่อบ่ายก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้กลางวันก็ตายได้ในกลางพรรษาก็ตายได้ฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวตายได้ทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจเสียใหม่จะต้องลุกขึ้นภาวนาละกิเลสความโกรธให้มันหมดจากใจละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้มันหมดจากใจละกิเลสความหลงเอาจนหมดในใจเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันหมดไปสิ้นไปเรื่องเป็นเรื่องตายมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ากิเลสนี้มันยังไม่ตายมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งเราต้องตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าภาวนาพุทโธเตือนใจทุกลมหายใจออกภาวนาพุทโธเตือนใจเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเต็มที่จึงค่อยหยุดอันนี้แหละธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในสมัยครั้งพุทธกาลแม้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายพากันช่วยกันภาวนาละกิเลสตามศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมพ้นทุกข์ใจในวัฏสงสารได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ส
สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจิโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังการนั่งภาวนาอย่าไปกลัวกิเลสคำว่ากิเลสนั้นมันก็คือว่ามันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจมนุษย์กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงที่มันเกิดขึ้นในเมื่อเวลาเรามาเป็นคู่เป็นคนแล้วอย่างนี้อันนี้มันเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟมันมีอยู่เมื่อมีขี้ฝอยมีเชื้อเพลิงไปตกใส่ไฟมันลุกขึ้นเราไปเห็นว่าไฟมันลุกขึ้นความจริงน่ะมันมีเชื้อเพลิงอยู่ในจิตคือกิเลสมาตั้งกลัวมันนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิก็บ่ต้องกลัวมันบ่ตายอย่าไปกลัวมันตายเหตุแห่งความตายมันยิ่งใหญ่กว่านี้มันจึงตายขนาดนั่งเอาขาซ้ายทับขาขวาเอาขาขวาทับขาซ้ายมันไม่ตายถ้าตายแล้วพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก็เพราะมันไม่ตายเราทุกคนอย่าไปกลัวตายแต่มันต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากความตายเรื่องความตายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้กิเลสในใจของมนุษย์คนเรามันก็เอาตายมาหลอกนะนั่งภาวนามากไม่ได้นะท่านนะตายนะเนี่ยมันไปเอาง่ายๆเพราะเราคนเรามันกลัวตายอยู่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าจะไปนั่งภาวนาที่ต้นไมโพพระองค์ก็ได้อุบายขึ้นมาว่าจะต้องสละชีวิตนะถ้าไม่สละชีวิตนั่นจะมาละตัดกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ได้หรือต้องการจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าถ้าสละชีวิตลงไม่ได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ก็ลุกขึ้นนะยืนหยัดต่อโซ่กับกิเลสในหัวใจไม่ท้อถอยตายเป็นตายถ้าตัดละกิเลสไม่ได้ก็เอาที่นี่ตายเสียชาติหนึ่งเกิดมาใหม่ทำไปอีกภาวนาต่อไปอีกนั่นละจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นกล้าได้กล้าเสียตั้งใจจริงๆเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจลงไปเพราะว่าความสำเร็จอะไรก็ตามมันมาจากจิตจิตมันกล้าได้กล้าเสียจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าจิตไม่กล้าได้กล้าเสียจิตไม่เข้มแข็งทำอะไรไม่ได้ก็มันไปแค่เจ็บปวดทุกขเวทนามันก็เอาตายมาหลอกมันเลิกไปตัวนั้นแหละเดี๋ยวว่าไม่สละชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสละชีวิตลงไปอ้าวตายก็ตายไปเสียไม่ตายคราวนี้คราวหน้ามันก็ตายนานเท่าไหร่มันก็พ้นตายไปไม่ได้เราจะไปกลัวทำไมเกิดมาเป็นชายจะไปกลัวตายอยู่ได้หรือพระองค์ไม่กลัวก็ตัดบ่วงห่วงอะไรต่างๆได้เด็ดขาด
จึงว่าอย่าไปกลัวกิเลสราคะโทสะโมหะก็มันเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ในหัวใจเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาตินับกับนับกันไม่ได้แล้วเรามาเป็นขี้ข้าตัณหาเป็นขี้ข้ามาใช้เขามาตั้งนับไม่ถ้วนแล้วต้องลุกขึ้นทำความเพียรปฏิบัติบูชาให้เต็มที่เอาจนได้ชัยชนะอย่างพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านครูบาอาจารย์พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเอาชนะใจของท่านได้ท่านก็มีอุทานออกมาได้ว่าการภาวนานั้นโน่นมันอยู่ฝากหนองหมาตายกันไว้นะก็คือข้ามตายได้นั่นเองสละชีวิตสู้นั่นเองเดี๋ยวฝากหนองหมาตายถ้าบวกข้ามหนองหมาตายบวกข้ามความตายไปมันสำเร็จไม่ได้แต่ไปมามามันก็ท้อแท้อ่อนแออยู่แค่กลัวตายเกิดมาชาติหนึ่งมันตายหนเดียวมันไม่ตายถึงสองหนแล้วใจให้มันมั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดินไหวแค่แผ่นดินไหวก็ไปกลัวไม่ได้เอามันมั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินไหวได้ใจผู้ปฏิบัติอะไรอะไรจะมาทำให้ไหวหวั่นท่านซึ่งเป็นอันว่าไม่หวั่นไหวเมื่อผู้สละตายลงไปแล้วมันไม่กลัวอะไรทำได้ปฏิบัติได้ทุกอย่างไม่มีสูงไม่มีต่ำไหว้พระสวดมนต์นั่งธรรมฐานภาวนาเดินจมกลมทำได้ทั้งนั้นเพราะปล่อยวางความตายสละกิเลสราคะโทสะโมหะมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดอันนั้นเราจะไปท้อถอยไม่ได้ไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจไม่สมควรคนอื่นผู้อื่นเขาจะไม่ปฏิบัติภาวนาก็ตามตัวเราเองต้องปฏิบัติจิตใจของเราเองให้ได้คนอื่นไม่ละไม่ถอนก็ตามเราต้องละถอนกิเลสไม่ทำตามอำนาจกิเลสราคะบงการไม่ทำตามอำนาจกิเลสโทสะบงการไม่ทำตามอำนาจกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาบงการไม่ทำไม่ไปไม่คิดไม่นึกตามอำนาจกิเลสนั่นแหละที่ภาวนามันอยู่ตรงนี้เองเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาอยู่เป็นนิดติดต่อกันไปหรือว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกด้วยอุบายธรรมว่าตายตายก็อันเดียวกันเป็นการเตือนสติเตือนใจให้รู้สึกสำนึกอยู่ในใจของตัวเองไม่ยอมเป็นขี้ข้าตัณหาอีกต่อไปไม่ยอมหัวเราะกับกิเลสแล้วว่าสู้กับกิเลสมันจะเอาเรื่องอะไรมาหลอกลวงตาก็ไม่หลงหลอกลวงหูก็ไม่หลงหลอกลวงจมูกลิ้นกายใจอันใดไม่หลงทั้งนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีของตนให้เต็มที่เมื่อไม่ทำให้เต็มที่ไม่ประกอบให้เต็มที่เต็มทางมันก็ไม่ได้อะไรออกมาต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจาโคพระองค์สละมันออกไป
ปฏินิสโคปล่อยมันออกไปมุติเอาให้มันหลุดออกพ้นออกจากจิตใจกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของเรามันจะไปตายที่ไหนช่างมันไม่ต้องไปเสียดายตั้งใจลงไปในใจของตัวเองใจของเราเองไม่ใช่ใจคนอื่นเวลาเราจะทำความเพียรภาวนาละกิเลสมันจะอ้อแออ่อนแอไม่เอาทั้งนั้นแหละตั้งจิตตั้งใจมั่นคงหนักแน่นลงไปจนได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาจริงๆจังๆอย่าไปคิดเล่นทำเล่นเหมือนเราไปเล่นกับไฟได้เลยไฟเราเผลอเวลาใดไม่ว่ายุคใดสมัยใดไฟนะเหยียบมันก็ต้องร้องออกมามันเจ็บมือไปติดจับไฟเข้าไปจะพลาดผิดว่าพระพุทธเจ้าทำผิดมันก็ไม่ไหวจับไฟก็เดือดร้อนมือเหยียบไฟก็เดือดร้อนตีนก็มีความทุกข์ทนทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ว่าสิ่งใดมันผ่านมาแล้วจิตนี้จึงให้ชื่อว่าจิตอวิชชาจิตไม่รู้เมื่อมันผ่านสิ่งใดไปมันก็ทุกข์นั้นมันก็เหมือนกับว่าหมดไปแต่มันก็มาทุกข์อยู่ในปัจจุบันอย่างขณะนี้เวลานี้หรือนั่งนี่แหละไม่ว่านั่งสมาธินั่งแบบไหนก็ตามถ้านั่งทีแรกแล้วก็ว่าเป็นสุขสบายดีแต่นั่งไปนานๆหน่อยอันที่ว่าสบายดีมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้านั่งก็ที่นั่งมันก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาถ้านอนถ้านอนไม่พลิกไปพลิกมาลองดูนอนอย่างใดก็ตามถ้านานเกินที่มันจะทนทานแหละร้อนเป็นไฟขึ้นมายืนเดินถ้าเดินพอประมาณก็สบายถ้าเลยไปแล้วก็ทุกข์ละบัดนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังนะต้องดูทุกข์สุขไม่ต้องไปดูมันดูทุกข์นี่แหละคำว่าดูทุกข์ก็คือกำหนดทุกข์ให้เห็นมันจะไม่ทุกข์ก็ตามให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ในนั้นให้เห็นแจ้งว่าสบายมันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ใจนี้เป็นของแก้ได้ทุกกายนั้นที่เราว่าแก้ได้บรรเทาไปได้กินยุกกินยาถามก็ว่าหายแล้วความจริงมันไม่ใช่หายมันรอวันตายเท่านั้นแหละมันรอวันเจ็บอีกไม่นานมันก็เจ็บขึ้นมาใหม่อีกถ้าไม่เจ็บอย่างเก่ามันก็เจ็บแบบใหม่ขึ้นมาคือโลกประขันนี้มันไม่ใช่หายมันรอวันตายมันจะเอาถึงตายอย่าไปเข้าใจว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายอันนี้จิตกิเลสมันว่าเอาเองธาตุแท้ของโลกประขันมันไม่ได้ว่านับตั้งแต่วินาทีแรกไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดายึดเอาอสุภกรรมฐานก้อนธาตุกรรมฐานนี่แหละมันก็ทุกข์ตลอดมาแหละมันเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของรูปร่างกายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในท้องแม่
ม่ใช่ว่ามาเกิดมามีขึ้นในเมื่อเวลาเราเกิดบางคนเวลาไปตั้งครรภ์ไปปฏิสนธิยังไม่ได้เกิดมาก็ตายเสียก่อนแล้วเรียกว่ามันตายรอดออกมาแล้วในท้องมนุษย์นี้ก็อย่าเข้าใจว่าเป็นของหอมมันเป็นของโสโครกปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นหมดแล้วท่านก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในได้คือพระองค์ไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของพระองค์พระองค์มองเห็นให้ลึกซึ่งทะลุปูโปร่งว่านี่แหละเจ้าอวิชชาจิตไม่รู้จึงมายึดเอาถือเอาแล้วยึดเอาถือเอาแล้วมันสุขหรือทุกข์ก็รู้ได้ดีๆว่ามันทุกข์มากที่สุดแต่ว่าสุขนั้นมันได้น้อยที่สุดไอ้สุขที่เราต้องการปรารถนามันได้น้อยอันทุกข์นั้นมันเต็มอัตราอยู่นั่งเป็นทุกข์ในนั่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในยืนเดินเป็นทุกข์ในเดินแม้จะไม่ได้เดินไปรถไปลาก็ตามทุกในรถในลานั้นยิ่งกว่าเวลาเดินคือว่าเมื่อไปขึ้นรถแล้วตัวเองไม่มีสิทธิอันใดไม่มีอำนาจวาสนาอันใดจะไปห้ามรถไม่ให้คว่ำไม่ให้ชนกันไม่ให้มีภัยอันตรายไม่ได้จิตนั้นมันคิดไว้ได้ถ้ารถชนกันเราจะออกทางนั้นทางนี้จะเอาให้พ้นภัยมันพ้นได้อย่างไรถ้ามันคิดอย่างนั้นได้ดังนั้นทำไมเขาจึงตายในเวลารถชนกันตายหมดรถก็ได้ตายหมดในเรือก็ได้ขึ้นเครื่องบินข้าพเจ้าสบายเป็นเทวบุตรเทวดาไปบนชั้นฟ้าเอาล่ะถ้าเกิดผู้ใดผู้หนึ่งเอาระเบิดไปไว้ในเครื่องบินแตกบึ้งออกมาเครื่องบินก็อยู่ไม่ได้ชีวิตของผู้อยู่ในเครื่องบินก็ลงสู่ความตายถึงแผ่นดินตายหรือฟ้าผ่าลงมาก็ตายนี่แหละเพิ่นว่ามันทุกข์จริงๆร่างกายเราจะแก้จริงๆให้มันหมดทุกข์นั่นไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้แก้ทางจิตแก้ทางจิตนั้นจะแก้ตรงไหนก่อนคือจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตกิเลสนี้มันชอบอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะจิตมันชอบอยู่ในอารมณ์เช่นนี้อารมณ์ที่ต่ำอารมณ์ต่ำอารมณ์ไม่สงบระงับนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่ากิเมชาตินอนทั้งหลายมันชอบอยู่ในหลุมฐานคนโบราณสมัยโน้นไม่มีส้วมซึมมีแต่ส้วมเปิดถ่ายลงไปพอส้วมมากขึ้นแมลงวันก็ไปไข่เป็นตัวหนอนลงไปไอ้เจ้าหนอนนี่มันเกิดในอาจมในสิ่งปฏิกูลโสโครกมันก็ไม่ไปไหนแล้ววาที่อยู่ของข้าพเจ้านี่รวยใหญ่เศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกมนุษย์สู้ข้าพเจ้าไม่ได้เศรษฐียังวิ่งเต้นค้าขายทำการงานข้าพเจ้าไม่ต้องแล้วได้เวลามันก็ตกลงมาเป็นก้อนข้าพเจ้าก็รวยใหญ่หลวงตาหลวงพี่ก็ไปมาให้ข้าพเจ้าทุกวันทุกคืนน่ะจิตมันก็ละคล้องอยู่นั่นคือมันสบายไม่ใช่ไม่สบายแต่คนไปเห็นว่ามันไม่สบาย
แต่คนไปเห็นว่ามันไม่สบายพวกนอนทั้งหลายมันว่าสบายที่สุดเพราะไม่ต้องไปหามันตกมาเองข้าพเจ้าก็กินตลอดวันตลอดคืนไม่เลือกอิ่มหนำสำราญเหม็นสาบเหม็นคาวไม่ต้องว่าข้าพเจ้าได้กินก็พอกิเลสชาตินอนทั้งหลายที่มันติดอยู่ข้องอยู่ในอาจมในสิ่งปฏิกูลนั้นมันไม่เห็นว่ามันปฏิกูลโสโครกกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อจิตนี้ไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตไม่สงบ